สบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้าเด้ออยู่ลองซานหนาวแท้หนาวว่ามื้อนี้น่ะมื้อนี้สิไปจังหันกับป้าดาวเด้อเพราะว่าฮ้อนน้อยเฮาล่ะวันนี้ไปจังหันกับป้าดาวได้อู้ได้หมกไก่แกงน่อแล้วก็ต้มน่อเนาะส่วนป้าดาวได้เนี่ยป้าดาวขี้เล็กออมขี้เล็กออมขี้เล็กไปบ้าแต่ละมื้อป้าดาวมื้อเลยกะย่างไปย่างไปแล้วมื้อนี้ได้ขี่รถเด้อวันนี้ได้ขี่รถนี้ได้ขี่รถเด้อมื้อนี้เด้อไปไปไปเดี๋ยวเจอกันอยู่วัดโอ้มื้อนี้มื้อนี้ฟ้าบดเอาแท้ว่าเขาจะว่าสิหนาวไปฮอดวันที่เขาเดินหูป่าวหนาวไปไล่มือเติมนะเดี๋ยวพอดีมาฮอดวัดพอดีเจอไอ้จั่วกำลังอาน้ำเดี๋ยวแต่งของกินก่อนโอ้ยมันคือคนเอานอนไล่เด็ดจั่วกำลังกวดวัดไม่ค่อยเชื่อเด้อพอกูกิ๊กทุกคนอันวันนี้งานละแม่นอันสร้างมันสิมาประมาณมื้ออื่นแล้วมื้ออื่นนะแกกันนะครับก็สร้างจากในบ้านมาในน้องประกาศถึงพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนน้องอยู่บ้านเพื่อนพวงเรื่องจากว่าผ่านมาเนี่ยการสร้างแก้วัคซีนเนาะว่าเรื่องการสร้างวัคซีนโควิด19ได้เท
ได้ปะลืมน้ำยาน้ำยาซีเห็นเลยน้ำมันลืมมันมีเคยบุเคยเนี่ยก็ยูฟุ้งนั่นบุได้นั่นเนี่ยสามโอ้ยชิ้นเกียร์เลยเกียร์นอเล่าเสื้อพองเนาเสื้อพองเนาเนี่ยเสื้อผ่านเนี่ยพองเนาเสื้อพองเนาไอ้เดี๋ยวเสื้อพองเนาเราไปเสื้อไม่เสื้อผ่านเนี่ยพองไปก่อนเลยเอาตัวนี้ไอ้ผ่านเนี่ยพองเสื้อไปก่อนช่วยมาออกเสื้อบอกคำสั่งนี่มื้อนี้อาหารจังหั่นไปก่อนลูกกับพ่อข้าวบุซ่าไปยะพ่อยังบ่มาสิ3พาเด้อพานึงให้อันยะพ่อกับครูบาอีก2พาให้จัวน้อยป้าดาวทีมงานใส่คําว่าทีมงานแม่น้อยมาทุกมื้อเนาะมาฮอดน้อยเฮาจังมามื้อนี้น้อย4เด้อมันยากมันลำบากเขาโบแมนซิโบมาเขาเป็นแบบขาอันหน่วยเขาเด็กอะมีคนอยู่สอบมาแล้วเขากำลังเรียนแล้วแต่ตามที่เขากำลังเรียนวัดชื่อหน่วยแต่ประเด็นหลักของมามาคือฮอตหน่วยเขาต้องมาเนาะเขาต้องมีของครับพี่สอบข้าบอกท่านห้าอันนี้เห็นว่าห้ามากผู้เรียนมันบอกเป็นภาพอันมีคนถามนะว่าวัดฮอดใส่แล้วอันเดี๋ยวสินายสร้างเพิ่นกลับเมื่อเวียงจันทน์ตอนช่วงออกพรรษาล่ะเพิ่นยังบ่ทันได้กลับมาเพราะว่ามื้อนี้สิกลับมาถามพ่อกุ๊กกี้กับมื้อนี้สิกลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วสิเมื่อลองแจ้งก่อนแล้วจังค่อยสิมาอีกวัดก็ยังบ่ทันแล้วเนาะพญานาคก็ยังบ่ทันได้ลงสียังบ่ได้อันเดียวยังบ่ได้เก็บรายละเอียดหลายอย่างแล้วก็ยังบ่ได้เต็มรูปยังบ่ได้เต็มรูปแล้วก็เฮ็ดเสาทางนี้ก็เสาคนกลางก็ยังบ่แล้วตัวนี้ก็ยังบ่แล้วรอท้านายสร้างมาก่อนส่วนเพดานตัวนี้ฮั่นเฮ็ดแล้วล่ะตัวนี้จ่ายเงินอันเดครบหมดละส่วนเงินเฮ็ดเสาเงินอันแต้มรูปเงินแต้มรูปถึงเพดานตัวนั้นก็มีหมดละขอแค่แบบนายสร้างมาแล้วก็ลง4อันนี้ก็มีหมดละเดี๋ยวท้านายสร้างเพิ่นมาก่อนไม่นี่เอาอันเดิมมาขบุญเกี่ยวยางเขาขี่รถเขี่ยวจักมานำเฮาก็ส้มพ่อวะส้มพ่อวะก็นำผู้คนหน่อยมานำเดี๋ยวนี้คนป้าคนได้รถมื้อนี้ได้มานำรถมื้อเลิกบ่ได้รถกระดองได้ยางเออโดย
ปุ่นยังบ่ทานได้อันหยอไปว่ะบ่ทานยังพอก่อนตักน้ำข้าวปุ่นก่อนมีโปรยใหญ่เลยเด้อมีตะลุนมีเด้อลุนมีก็ได้เลยเนาะนี่ก็ดูหือไปชอบก้อยใหม่อันชิงอื่นมาลองผมจะเด้ออันนั้นคือควายน้ำข้าวปุ่นควายอันกลางอึบสะดิบข้าวปุ่นนี้ยิ่งลืมเอาควายเอาข้าวกลางข้าวปุ่นเอาลุยลุยเสื้อน้ำกันแล้วก็ตักกินตักกินเออมื้อนี้ฟ้าบดเด้อทุกคนมันก็เลยแบบอันนั้นเนาะอันนี้กับป้าดาวกับสิพากันกลับก่อนเพราะว่าอันเอาอันเพิ่นสั่นเขาเนี่ยละแต่ว่าเพิ่นทาทาน้ำยันไม้แล้วก็สิไปกลับแมนให้ไอ้จั่วเพิ่นล้างตัวเองส่วนเฮากลับบ้านฮู้มาฮอดเฮือนแล้วเนาะมาฮอดเฮือนละทุกคนพังน้องอู้นางงามเท่งามมาเดี๋ยวให้เบิ่งอู้นะแม่นเมิดเลยอู้สลัดมื้อนี้คือใหญ่ใช่ปะสลัดมื้อนี้คือใหญ่แท้คุณฮู้ฮู้ผักอันนี้ก็ใหญ่มันล่ะนี่เนาะก็ไปวัดมาไปมื้อนี้เป็นมือเป็นหน่วย4เนาะเป็นมือที่เขาเจ้าครบหอบที่แบบว่าเฮาเปลี่ยนกันไปส่งเขาอยู่วัดเรือไปจังหันเนาะเฮ็ดเป็นหอบเป็นหอบไปมื้อนี้ก็ครบหอบหน่วยน้องอู้กันเลยแบบได้ไปฉะนั้นเพิ่นหลายๆคนก็ถามว่าวัดนั้นความคืบหน้าฮอดซะแล้วก็คือวัดหั่นยังคือเก่าเพราะว่านายสร้างกันเมื่อแต่ตอนมื้อออกพรรษาแล้วก็ยังบ่ทันมาเทื่อและอีกอย่างก็คนน่ะคนมาแล้วสิไปแวะอันเอาคนเอานายสร้างอยู่อันเอานายสร้างอยู่ลองแจ้งก่อนแล้วก็สิกลับเข้ามาวัดเนาะเพิ่นก็โทรหาจำๆอยู่เพิ่นกะว่าสิมาบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องเป็นห่วงเนาะกะยังหลายอย่างอยู่ยังเต็มฮูบส่วนหลายกันยังเต็มฮูบพะแหละยังบ่แล้วแล้วก็ลง4พญานาคอันเด้อเนาะแล้วก็ยังบ่ทันแล้วเทื่อกะนี่เนาะทุกคนเป็นวิถีชีวิตง่ายๆของทางบ้านน้องอู้เนาะตื่นเช้ามาเฮ็ดของอยู่ของกินไปวัดไปวาเฮ็ดบุญเนาะถ้าว่าบ่อยากไปวัดอยู่ทางในบ้านก็สามารถใส่บาตรอยู่หน้าเฮือนที่พระเพิ่นลงมาได้เนาะแต่ว่าอู้มื้อนี้เป็นเพียนอู้ที่ต้องไปวัดอยู่ในบ้านก็เลยต้องได้ไปเนาะกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจอู้ไว้คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย